MiG-21 เป็นเครื่องบินขับไล่และสกัดกั้นยุคสงครามเย็นพัฒนาขึ้นโดยสหภาพโซเวียตเครื่องบินรุ่นนี้เป็นเครื่องบินที่ได้รับความนิยมมากเนื่องจากเป็นเครื่องบินที่มีความคล่องตัวสูงและมีความเร็วสูงเป็นคู่ปรับที่ร้ายกาจของเครื่องบินรบจากตะวันตกในยุคหนึ่งดังนั้นชาติที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของโซเวียตหรือเลื่อมใสในรูปแบบการปกครองแบบเดียวกันกับโซเวียตก็มักจะจัดหาเครื่องบินรบรุ่นนี้เข้าประจำการทำให้ตลอดสายการผลิตมีMiG-21ทุกรุ่นผลิตรวมกันออกมามากกว่า 10,000 ลำถึงขนาดที่ถูกยอมรับว่ามันคือเครื่องบินรบความเร็วเหนือเสียงที่ถูกผลิตออกมามากที่สุดในประวัติศาสตร์MiG-21 เป็นเครื่องบินที่มีการออกแบบที่เรียบง่ายลำตัวเครื่องบินยาวมีปีกสามเหลี่ยมหากมองจากด้านบนมันจะดูเหมือนกับเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งทำให้ MiG-21 ถูกเรียกด้วยชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าบาลาไลกาตามชื่อเครื่องดนตรีของรัสเซียขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ไอพ่น1เครื่องยนต์และมีแผนหางขนาดใหญ่และนี่เองคือเคล็ดลับที่ทำให้ MiG-21 มีความคล่องตัวสูงเมื่อสหภาพโซเวียตล่มสลายลงไปหลายชาติเลือกที่จะใช้งานเครื่องบินต่อไปทั้งอย่างนั้นหลายชาติเลือกที่จะปลดประจำการเครื่องบินแต่ก็มีบางชาติที่เลือกจะอัปเกรดเครื่องบินให้ทันสมัยขึ้นและใช้งานต่อไปซึ่งว่ากันว่ามีเครื่องบิน MiG-21 อยู่3รุ่นที่เป็นการอัปเกรดเครื่องบิน MiG-21 ที่ทะเยอทะยานมากที่สุด MiG-21 Lancer คือการอัปเกรดเครื่องบิน MiG-21 โดยความร่วมมือกันของ2บริษัทได้แก่ Aerostar แห่งประเทศโรมาเนียกับ Elbit System จากประเทศอิสราเอลซึ่ง MiG-21 ที่ได้รับการอัปเกรดให้เป็น MiG-21 Lancer นั้นได้รับการปรับปรุงในหลายๆส่วนโดยภายนอกของเครื่องบินยังคงเหมือนเดิมแต่ระบบภายในได้รับการเปลี่ยนไปใช้ระบบที่พัฒนาขึ้นโดยอิสราเอลมันมีห้องนักบินใหม่อุปกรณ์สำหรับบังคับเครื่องบินใหม่จอแสดงผลใหม่มีคอมพิวเตอร์ภารกิจแบบใหม่ระบบสื่อสารและระบบนำทางใหม่มีเครื่องรับเตือนเรดาร์และเครื่องจ่ายแก๊สและพลุไฟโดยภาพรวมระบบต่างๆเหล่านี้ที่อิสราเอลอัปเกรดให้กับ MiG-21 Lancer มีความใกล้เคียงกับระบบของ F-16A ของสหรัฐอเมริกานอกจากนั้นจะมีการติดตั้งเรดาร์ขนาดเล็กรุ่น ELM-2032 ที่พัฒนาขึ้นในอิสราเอลซึ่งมีความสามารถใกล้เคียงกับเรดาร์ ANAPG-66 ของ F-16A นอกจากนั้นยังมีความสามารถติดตั้งระบบทำสงครามอิเล็กทรอนิกส์ ELL-8222ที่พัฒนาขึ้นโดยอิสราเอลอีกด้วยซึ่งพิสูจน์แล้วว่าสามารถเพิ่มความอยู่รอดให้กับเครื่องบินได้อย่างมากและ MiG-21 Lancer ยังสามารถใช้อาวุธรุ่นใหม่ๆได้เช่นขีปนาวุธ R-60R-73 และขีปนาวุธไพทอน3ของอิสราเอลซึ่งนอกจากMiG-21ของโรมาเนียบางแหล่งข้อมูลยังอ้างว่าโครเอเชียก็เลือกที่จะอัปเกรดเครื่องบินMiG-21ของตนให้เป็นมาตรฐานใหม่แลนเซอร์อีกด้วยMiG-21-93 คือการอัปเกรดเครื่องบิน MiG-21 โดยบริษัท MiG แห่งประเทศรัสเซียเพื่อส่งออกโดยเครื่องบินจะได้รับการอัปเกรดติดตั้งห้องนักบินใหม่มีอุปกรณ์ควบคุมและจอแสดงผลใหม่นักบินสามารถเล็งเป้าผ่านหมวกนักบินได้พร้อมระบบนำร่องอัตโนมัติรวมถึงระบบนำร่องเฉื่อยและตัวรับ GPS มีการติดตั้งเรดาร์ใหม่ซึ่งเป็นเรดาร์ที่มีขนาดเล็กน้ำหนักเบามีความสามารถในการค้นหาเป้าหมายได้ในระยะประมาณ50กิโลเมตรจากด้านหน้าหากไล่ล่าศัตรูจะสามารถตรวจจับเป้าหมายได้ในระยะ 25-30 กิโลเมตรติดตามเป้าหมายได้8เป้าหมายพร้อมกันและทำให้เครื่องบินสามารถยิงเป้าหมายได้มากที่สุด2เป้าหมายในเวลาเดียวกันและหลังจากอัปเกรดจะสามารถใช้งานอาวุธใหม่ๆได้เช่นขีปนาวุธ R-60 R-73 R-27 R-77 เป็นต้นแม้ว่าจะไม่มีประเทศใดเลือกที่จะจัดหา MiG-21-93 เข้าประจำการแม้แต่ประเทศเดียวแต่เมื่อกองทัพอากาศอินเดียตัดสินใจจะอัปเกรด MiG-21 Bit เครื่องบิน MiG-21 ของอินเดียถูกอัปเกรดด้วยมาตรฐานของ MiG-21-93 ซึ่งเครื่องบิน MiG-21 Bit ของอินเดียที่ได้รับการอัปเกรดใหม่เป็นที่รู้จักในชื่อ MiG-21 Bison MiG-21-2000 คือการอัปเกรดเครื่องบิน MiG-21 โดยบริษัทอิสราเอล Aerospace Industry แห่งประเทศอิสราเอลเพื่อให้เครื่องบินรุ่นเก่านี้สามารถผ่านไปสู่มาตรฐานของตะวันตกได้หรือต่อสู้แข่งขันกับเครื่องบินรบจากตะวันตกได้ MiG-21-2000 ภายในห้องนักบินได้รับการปรับปรุงเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดลดความแออัดของอุปกรณ์ต่างๆนอกจากนั้นยังสามารถใช้งานได้ง่ายขึ้นเป็นมิตรกับนักบินมากขึ้นนอกจากนั้นยังมีการอัปเกรดให้นักบินสามารถเล็งอาวุธผ่านหมวกนักบินได้พร้อมระบบนำทางอัตโนมัติและมีการติดตั้งตัวรับ GPS ใหม่มีคอมพิวเตอร์ภารกิจใหม่เพิ่มความแม่นยำในการนำทางและปล่อยอาวุธสามารถบรรทุกเชื้อเพลิงได้มากขึ้นเนื่องจากเครื่องบินมีอุปกรณ์ต่างๆลดลงระยะปฏิบัติการของเครื่องบินจึงเพิ่มขึ้นเกือบ 50% การอัปเกรดใหม่ยังมาพร้อมกับระบบเรดาร์ยอดนิยม ELM-2032 เช่นเดียวกันกับเครื่องบินที่อัปเกรดโดยอิสราเอลหลายๆรุ่น
ระบบอาวุธก็ได้รับการปรับปรุงทำให้สามารถโจมตีเป้าหมายภาคพื้นดินได้อย่างแม่นยำและสามารถใช้งานอาวุธอากาศสู่อากาศรุ่นใหม่ๆได้เช่นขีปนาวุธไพทอนที่พัฒนาขึ้นโดยอิสราเอลนอกจากนั้นระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้รับการอัปเกรดเช่นกันมีข่าวว่าในอดีตมีหลายชาติที่สนใจอัปเกรดเครื่องบินมิก21ของตนให้เป็นมิก21 2000